ด้วยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าสัตว์ประหลาดต่างๆเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเกิดจากสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อนแต่ก็มีตำนานเรื่องลี้ลับทั่วโลกจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่เล่าว่าสิ่งของที่ไร้ชีวิตก็อาจมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่และปลุกให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้เช่นกันดอร์บอดี้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพดอร์บอดี้ลงในอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2019ภาพชวนขนลุกนี้เป็นภาพตุ๊กตาเด็กผู้หญิงชาวญี่ปุ่นโบราณที่มีผมสีดำสนิทยาวประบ่าใบหน้าพอกด้วยแป้งสีขาวมีรอยแตกและมีสีดำบริเวณบนใบหน้าของเธอเลยทำให้เธอดูเศร้าหมองและน่ากลัวปากของเธอมีสีแดงสดใบหน้าซีกซ้ายบริเวณดวงตาถูกลิ้นยาวเจาะทะลุยืนขึ้นไปข้างบนเธอสวมใส่เสื้อสีแดงในแบบชุดกิโมโนของสตรีชาวญี่ปุ่นซึ่งยาวลงมาแค่ครึ่งตัวเปิดเผยให้เห็นร่างกายท่อนร่างของเธอที่มีแต่แขนและมือข้างซ้ายยื่นออกมาเธอไม่มีส่วนขาและเท้าดูเหมือนว่าเธอจะใช้มือนี้เคลื่อนไหวแทนเท้าของเธอหรือไม่เช่นนั้นเธอก็อาจจะสามารถเหาะหรือลอยไปไหนต่อไหนได้ยังไม่มีข้อมูลของตัวเธอมากนักเราไม่ทราบว่าเธอมีพฤติกรรมเช่นไรบ้างแต่ดูจากภาพแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว้าเวโดดเดี่ยวและหลอนอย่างมากเลยทีเดียวหากพิจารณารูปร่างลักษณะภายนอกของดอร์บอดี้แล้วอาจทำให้เรานึกถึงตำนานเรื่องลี้ลับของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตแล้วมีพลังงานหรือวิญญาณบางอย่างมาสิงสู่ทำให้มีชีวิตขึ้นมาสองเรื่องด้วยกันก็คือตำนานตุ๊กตาคิคุโกะและตำนานผีร่มกระดาษคาราคาซะโคโซเรามาเริ่มทำความรู้จักกับตุ๊กตาคิคุโกะกันก่อนคิคุโกะเป็นชื่อของตุ๊กตาที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่วัดเมนเนนหมู่บ้านคุริซาวะอำเภอโงจิจังหวัดฮอกไกโดเธอเป็นตุ๊กตาเก่าแก่โบราณเจ้าของเดิมของเธอเป็นเด็กผู้หญิงชื่อคิคุโกะเธอได้รับตุ๊กตาตัวนี้จากพี่ชายที่ซื้อเป็นของขวัญให้เธอรักและผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้มากจนเมื่อเด็กหญิงคิคุโกะอายุได้3ขวบเธอป่วยและเสียชีวิตลงพ่อแม่ของเธอได้นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่ป้ายวิญญาณของเธอด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อพี่ชายของเธอได้พบว่าตุ๊กตาแต่เดิมมีผมสั้นกับมีผมยาวลงมาจนถึงไหล่ปากตุ๊กตาที่เคยหุบสนิทก็เปลี่ยนเป็นเพเยยิ้มขึ้นมาพี่ชายของคิคุโกะจึงได้ตัดสินใจนำตุ๊กตาไปฝากที่วัดเมนเนนจนอยู่มาถึงทุกวันนี้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่นในชื่อว่าตุ๊กตาคิคุโกะซึ่งเป็นการเรียกตามชื่อคิคุโกะซึ่งเป็นเจ้าของเชื่อกันว่าวิญญาณของคิคุโกะที่ตายไปนั้นอาจผูกพันและผนวกเข้ากับตุ๊กตาตัวนี้ทำให้มีชีวิตขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็ยังคงพบว่าเส้นผมของตุ๊กตาก็ยังยาวขึ้นเรื่อยๆทุกปีโดยในวันที่21มีนาคมที่วัดเมนเนนจะมีพิธีตัดผมที่ปกหน้าตุ๊กตาออกและเปลี่ยนชุดกิโมโนให้ใหม่ในทุกๆปีแต่ถึงอย่างไรผมตุ๊กตาที่ตัดแล้วทุกปีก็ยังคงยาวขึ้นมาใหม่อยู่เสมอต่อไปเรามาทำความรู้จักกับคาราสกะโคโซกันบ้างตามความเชื่อของญี่ปุ่นว่ากันว่าสิ่งของที่คนทอดทิ้งหรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเมื่ออายุครบ100ปีอาจมีพลังวิญญาณกล้าแข็งขึ้นทำให้มีชีวิตขึ้นมาเช่นผีโคมไฟผีกระดาษผีผ้าฝ้ายคาราสกะโคโซหรือผีร่มกระดาษก็คือหนึ่งในนั้นมันเป็นร่มกระดาษเก่าแก่อายุเกิน100ปีที่ถูกทิ้งไว้ลักษณะรูปร่างของมันที่เห็นบ่อยที่สุดจะเป็นร่มกระดาษเก่าๆผุๆมีดวงตากลมโตดวงเดียวมีปากกว้างและลิ้นที่แลบยาวออกมาส่วนที่ควรจะเป็นด้ามจับของร่มจะกลายเป็นขาข้างนึงที่สวมเกี๊ยะหรือรองเท้าไม้แบบญี่ปุ่นมันเคลื่อนตัวด้วยการกระโดดเขย่งด้วยขาข้างเดียวของมัน
มันอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างเช่นบางตัวอาจมีแขนโผล่ออกมาด้วยบางตัวก็อาจมีส่วนหัวและใบหน้าเหมือนมนุษย์ติดอยู่ที่ร่มแม้ว่าหน้าตารูปร่างของมันจะพิรุธพิลั่นน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่มนุษย์มากไปกว่าการหลอกให้ตกใจเล่นมันมักจะใช้ลิ้นยาวๆของมันแตะหรือเลียให้คนสะดุ้งตกใจบางทีก็แกล้งนอนนิ่งๆให้เหมือนร่มปกติรอคนมาจับไปใช้แล้วก็แกล้งหลอกให้ตกใจโดยการกระพือร่มให้คนที่จับมันอยู่ลอยขึ้นไปบนฟ้าด้วยว่ากันว่ามันเป็นผีที่เป็นมิตรที่ดีชอบปรากฏตัวตอนกลางคืนเพื่อมาเล่นกับเด็กๆแต่ไม่มีอันตรายใดๆเมื่อเราพิจารณารูปร่างลักษณะภายนอกของตุ๊กตาคิคุโกและผีร่มกระดาษคาราสกะโคโซแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีส่วนที่ผสมผสานและคล้ายคลึงกับดอลบอดี้ในหลายๆส่วนด้วยกันตุ๊กตาคิคุโกเธอเป็นตุ๊กตาของเล่นที่มีผมสีดำใบหน้าพอกแป้งขาวและสวมชุดกิโมโนเหมือนเช่นเดียวกับดอลบอดี้ส่วนคาราสกะโคโซผีร่มกระดาษนั้นก็มีส่วนลิ้นที่แลบยาวออกมาและมีขาโผล่ออกมาข้างเดียวเหมือนกันรวมถึงรูปทรงโดยรวมนั้นมันใกล้เคียงกับดอบอดี้อย่างมากแล้วทั้งสองก็เป็นสิ่งของที่ไร้ชีวิตมาก่อนแล้วก็ค่อยมาปรากฏว่ามีชีวิตขึ้นมาในภายหลังเหมือนกันอีกด้วยและเมื่อรวมรูปร่างความหลอนของทั้งสองเข้าด้วยกันก็ต้องยอมรับเลยว่ายิ่งทำให้ดอลบอดี้มีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวกว่าตุ๊กตาคิคุโกะและผีร่มกระดาษอยู่มากเลยทีเดียวมันยิ่งทำให้ดูมีความลึกลับน่ากลัวเพิ่มความหลอนขึ้นไปอีกเป็น2เท่าเราก็ได้แต่เพียงหวังว่าดอลบอดี้จะไม่ได้เป็นผีที่ดุร้ายและไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์เหมือนเช่นเดียวกับตุ๊กตาคิคุโกะและผีร่มกระดาษก็คงจะดีและนี่ก็คือเรื่องราวของดอบอดี้เพื่อนๆอยากให้ช่องของเราเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย